ได้พลั้งมือฆ่าลูกดำไปและได้นำศพของแกไปฝังอำพรางไว้ที่ท้ายสวนก็ไม่มีใครพบเจอลูกดำและอสุรกายของแกอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีมนต์ดำเฝ้าสวนยางรอบนี้ทางทีมงานได้ลองนำเรื่องราวทางภาคใต้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหวังว่าจะชอบกันนะครับใครมีเรื่องราวที่อยากให้ทีมงานทำต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทางทีมงานจะหาเรื่องราวและตำนานแบบนี้มาทำเป็นแอนิเมชันให้ได้ดูอีกถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนเดลี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับยายแขกทำคลอดให้นางนาคอยู่ในห้อง